ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับระหว่างสมิงแดงวอจักรวุฒิกับเพชรภูผาภูเก็ตไฟคลับนะครับตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าต่างฝ่ายต่างเต้นนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับแต่ดูแล้วดูสถานการณ์แล้วนี่เจ้าสมิงแดงได้ลูกขยันแต่ว่าเจ้าเพชรภูผาได้ลูกอาวุธแข้งซ้ายแข้งขวานี่ทำได้ดีเลยนะครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับก็ไปลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะติดทรงถอยไปหน่อยครับแต่อาวุธดีครับสำหรับเจ้าเพชรภูผาครับเอาละครับเอาละครับแพ้น้ำโอ้ยเสมอกันไปครับโอ้โหกินกันไม่ลงครับเหลือเชื่อครับออกเสมอคู่นี้นะออกเสมอนะครับก็ถือว่ากรรมการนี่ไม่ได้หันไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็หันมาตรงกลางแล้วก็ยกสองมือนะครับก็เสมอกันไปนะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการก็แฟนมวยทั้งบ้านก็ไม่ต้องเสียใจครับคู่หน้าก็วัดกันต่อนะครับก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับแต่ว่าถ้าอดใจไม่ได้ก็เข้าไปทักไปหาได้เลยนะครับทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับไม่เย้งมันเลยไม่เย้งเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มาดูไอ้เจ้าเพชรภูผาก่อนก็เพชรภูผาได้จากใครนะฮะอีกวีครับอ๋อพี่เอกให้มาเท่าไหร่หมื่นนึงโอ้โหเสียดายเดี๋ยวไปดูเจ้าสมิงแดงก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องมาพักแป๊บนึงโอ้โหถือว่าขยันมากนะเด็กตัวนี้เสมอเมื่อกี้3-4ก็ครับแต่เราได้ได้ลูกเดินได้ลูกขยันมากได้ลูกเดินได้หมดยกสุดท้ายในมั่นใจได้ไหมจบได้ก็ตีไม่ครับยกสุดท้ายนี่ทางเทรนเนอร์พี่เลี้ยงที่มุมนี่เขาบอกเราว่าไงให้เดินที่ยกครับแต่ว่าเขาไม่เดินคือถ้าเกิดเดินเราพอพลาดใช่ไหมใช่ครับเองพอเราไปตรงนี้ตรงนี้เนาะกรรมการตัดสิน3หนุ่ม3มุมไหม3หนุ่ม3มุมพอใจไหมพอใจการตัดสินกรรมการพอใจมีโอกาสชกกันใหม่ไหมจังไม่ได้ได้เนาะมีโอกาสเก่าไหมมีโอกาสเก่าอายุเท่าไหร่ก็ประมาณ70,000ได้โอ้โหเยอะๆได้ใช่ไหมได้ก่อนหน้านี้เราชนะมากี่ไฟต์ติดอะเนาะ4ครับ4ไฟต์แล้วก็มาสะดุดไฟต์นี้เสียดายไหมเนาะเสียดายครับเสียดายฟอร์มเนาะ70,000นะ70,000เสียดายครับเสียดายครับด้วยคือหมดช่วงนี้ถ้าเป็นราคาตัวรองก็ต่อวัน2ต่อทั้งตัว3ตัวประมาณนี้แต่กรรมการเขามองละเอียดนะก็เลยแบบมันต้องถึงกันนะเชื่อใจไม่ที่ยกให้ไม่จัดใจเดินเชื่อใจไหมคือเกมถ้าเกิดเขาเดินมาทำไม่ดีกลัวเดินมาแล้วนี่กลัวไปหลงแข้งเขาอะนะก็เขาเร็วเห็นน้องเขาบอกเขาเร็วเอามันเป็นเพื่อนไหนครับเดินเต็มที่แล้วครับแล้วก็เยได้ไปรอบนึงเป็นไปได้อยากรีแมตช์มั้ยน้องอยากครับที่มันรถเท่าไหร่ที่มันรถเยอะรถเท่าไหร่ประมาณ3ปอนด์อ่ะโอ้3ปอนด์ก็เลยดูอืดๆไปเนาะวันนี้พื้นไม่หนีพื้นมั้ยเหนื่อยอยู่นะโอเคนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับเจ้าสมิงแดงนะครับวอจักรวุฒิไปดูเจ้าเพชรภูผาหน่อยนะก็เพชรภูผานี่ก็ได้จากเอกบุญยินเป็นรางวัลปลอบใจนะที่ไม่ชนะก็ได้ 10,000 บาทนะฮะนี่นะเพชรภูผาอ่ะมาดูเพชรภูผานิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างหมดยก5นี่มั่นใจมั้ยมั่นใจ
นะวันนี้เป็นยังบ้างวันนี้กรรมการตัดสินสามหนุ่มสามหนุ่มเลยพอใจกันตัดสินกรรมการไหมหรืออะไรยังไงคิดคิดว่าตัวเองได้ได้อาวุธลูกไหนเยอะยกไหนน้องยกสามยกสามนี่คือหมอยกเลยนะไอซีห้าแข้งติดกันเลยนะใช่ไหมได้แข้งแล้วยกขี่ล่ะยกขี่ยกท้ายเนี่ยไม่มีอะไรกังวลอะไรอ๋อก็คือแต่ว่ามั่นใจว่ายกสามได้เยอะช่วงที่กรรมการปล่อยให้ตีเรากังวลไหมตอนนั้นใช่เรากังตัวบนหน้าเยอะมากมีเชือกของเราอยู่ตัวบนหน้าเยอะมากตัวบนเป็นจริงเพราะผมรู้ด่าทุกคนแต่ว่ามองลูกเกมแล้วคิดว่าสรุปแล้วเห็นคิดว่าน่าจะได้แล้วนะเราตั้งใจน่าเชื่อไหมน้องเราตั้งใจเราก็ทำดีที่สุดแล้วเราไม่รู้ไม่เป็นอะไรสิยกหน้าอะไรแต่ยกหลังจะได้เยอะมากแต่ผมลงกันแล้วไม่อยากจะลุกด้วยลงเลยครับผมถ้าเป็นไรก็ดีแบบกันใหม่โอเคนะโอเคแต่น้ำหนักของร้อยยี่สิบเท่าไหร่ร้อยยี่สิบวันนี้จบยังกันเท่าไหร่ขอร้อยยี่สิบนะบอกเป็นเบอร์หน่อยอ่ะเบอร์เลยครับไปนี้ทำเรื่องที่นะวันนี้มีตรงไหนไหมที่น้องเราที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขบ้างเนาะมีบ้างไหมไม่คือเหมือนกันต้องไปดูกันใหม่เนาะอาชีพเท่าไหร่อาชีพได้บอกใจมาเหมือนหนึ่งจากพี่เอกโคยินนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็เพชรภูผานะครับเพชรภูผาภูเก็ตไฟท์คลับก็วันนี้ก็ทำได้แค่เสมอสมิงแดงวอจักรพุฒิแต่ว่าก็ถือว่าต่อยสนุกครับต่อยสนุกฝ่ายอีกฝ่ายก็ตั้งรับจับทางอีกฝ่ายนึงก็เดินออกอาวุธเดินอัดเข่านะฮะก็ได้ดีคนละอย่างได้ดีคนละแบบนะครับก็ประมาณนี้นะครับ